นี่คือภายในพระปรางวัดมหาธาตุราชบุรีปกติจะไม่เปิดแต่นี่ท่านพระอาจารย์ท่านใจดีท่านเปิดให้ดูให้ชมเพราะว่ามีใบสั่งคนจะมาขโมยพระพุทธต่อวัดก็เลยป้องกันแน่นหนาจะเปิดให้อีกทีก็คือตอนงานประจำปีตอนงานประจำปีใครอยากมาก็มาดูได้ตอนงานประจำปีของวัดภายในพระปรางวัดมหาธาตุราชบุรีวัดประจำเมืองเลยวัดที่สร้างมาคู่กับเมืองราชบุรีคือวัดมหาธาตุนี่แหละ ตอนนี้บูรณะเสร็จแล้วก็ทางขึ้นทางลงค่อนข้างจะสะดวก